ยังไงนะอะไรเมื่อกี้เราได้ยินกันแล้วตอนเราเดินเข้าไปคอนเสิร์ตนะอาร์เคนเหรออาร์คิวเหรอตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้ลองเป็นนักร้องซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่มีโอกาสได้ทำงานพิธีกรซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องไปอ่ะบางครั้งในทวิตเตอร์ก็เป็นกูรูด้านความรักปรึกษาปัญหาหัวใจชนบทถามว่ามีประสบการณ์ไหมเขาตอบตรงนี้เลยว่าไม่แต่อยากช่วยเขาไม่ทำต่อไปช่วยไปไม่เห็นมีใครมีฟีดแบ็กกลับมาเลยไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนายโทรมาตอนนี้เลิกกันหมดแล้วด้วยพี่อาร์มเดินไม่ลงเลยเลิกกันหมดแล้วผมบ้างนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เคยคิดไว้ว่าอยากจะลองทำดูน่าจะเป็นดีเจไม่ใช่เจดีเจดีเป็นไม่ได้เจเราก็เลยอยากจะลองจำลองบรรยากาศดูแล้วกันนะครับว่าสมมติว่าถ้าผมเป็นดีเจจัดรายการเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคุณยิ่งครับโต๊ะครับผมก็มีโต๊ะมีไหมมาไหมเฮ้ยจะถามยังไงวะพี่เจนั่งพื้นจะถามเยอะครับโต๊ะนะไปขโมยโต๊ะแต่งงานเพื่อนต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาอีกช่วงนึงนะครับกับดีเจวิชานะตรงนี้นะดีเจวิชาก็เปิดสายให้โทรมาปรึกษาปัญหาความรักกันได้นะครับผมใครที่มีปัญหาความรักหรืออยากระบายอยากพูดคุยปัญหาเกี่ยวกับความรักโทรเข้ามาได้ครับที่999-1199นะผมเดี๋ยวเราไปรับสายแรกกันเลยสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อพบครับผมคุณพบนะครับผมวันนี้คุณพบมีอะไรอยากจะระบายหรืออยากบอกดีเจพิชาได้ครับก็ผมมีเรื่องอยากจะระบายครับครับผมผมคุณพบใจเย็นก่อนครับก็มีเรื่องอยากจะระบายเป็นเรื่องที่ผมทำอยากทำในอดีตนะครับแต่มันในวันนี้ผมไม่สามารถกลับไปแก้ได้แล้วคือเรื่องเป็นอยู่ว่าครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับครับซึ่งตอนนี้ผมเพื่อนเขาก็ไปดีนะครับไปดีนี่คือมีแฟนแล้วนะครับแล้วก็คือเมื่อต้องพูดเมื่อสมัยปีหนึ่งนะครับแล้วผมแอบชอบเขาครับผมแต่ผมไม่ได้บอกเพราะผมก็จะเสียเพื่อนไปครับคุณครับคุณครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับครับผมผมว่าคุณกำลังส่งให้ผมผิดเพลงครับแล้ววันนี้ผมเพิ่งเจอเขานะครับครับผมเขามีแฟนแล้วนะครับผม
คือถ้าในวันนั้นผมบอกชอบเขาไปผมบอกรักเขาไปผมก็คิดว่าวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ผมได้แต่นั่งเฝ้ารอปฏิหารนั่งเฝ้ารออะไรก็ตามนะครับที่อยากให้ผมกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็คงไม่มีวันนั้นนะครับผมเข้าใจคุณพงษ์นะครับเอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้คุณพงษ์แล้วกันนะครับครับผมคุณพงษ์จะฟังเพลงอะไรไหมครับผมก็แล้วแต่ดีเจพี่ชายจะจับให้เลยครับผมคิดว่าตอนนี้ผมมีเพลงนะซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณพงษ์มากเลยครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพงษ์มากนะครับที่โทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราชาวคชาได้เป็นฟังกันนะครับไปฟังหนึ่งผลงานดีๆนะครับจากคุณกบทรงศิษย์นะครับปฏิหารครับผมเศร้าแทนผมเจ็บแทนนะครับแต่
ผมเป็นกำลังใจให้คุณเบิ้มแล้วกันนะครับผมอยากให้คุณเบิ้มนะครับซึ่งต่อไปครับผมผมว่าสักการต้องมีคนที่เป็นตัวแทนคุณเบิ้มรออยู่แน่นอนเลยคุณเบิ้มอยากฟังเพลงอะไรครับขอฟังเพลงขอเช็ดน้ำตาครับอ๋อขอเช็ดน้ำตานะครับคุณแฟร์นะครับได้นะครับคุณเบิ้มเดี๋ยวดีเจพี่ชาเปิดให้ครับเดี๋ยวเรามาครับสายต่อไปกันเลยดีกว่าครับฮัลโหลเฮียสิงห์น้ำแข็งสองลังนะเฮียสิงห์โอเคน้ำแข็งแล้วแล้วเฮียสิงห์ครับถ้าฟังอยู่นะครับผมมีคนสั่งน้ำแข็งสองลังนะครับลูกค้ามีใครมีผู้ไปออเดอร์กันเองนะครับสายต่อไปเลยครับมาเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลชิคกี้พายครับวันนี้ผมชิคกี้พายครับชิคกี้พายครับผมวันนี้รู้สึกเศร้าๆครับก็ต้องมาโทรหาพี่ชานะครับครับผมคุณชาอยากเล่าเรื่องอะไรครับผมวันนี้มีอะไรจะปรึกษานะก็มีเรื่องอยากจะเล่าพี่ชาฟังนะครับอยากให้พี่ชาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยนะครับผมแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็รู้นะว่าเพื่อนของผมเนี่ยเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีสุดของเขาผมทุกอย่างที่ผมทำได้ผมทำให้เขาได้ใจทั้งหมด